Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่21กรกฎาคม2023ซีรีส์หวนกลับมาสู่การอุทิศและผูกพันตัววันที่7จงพักสงบในพระเจ้าวันนี้เราอาจเคยได้ยินมุกตลกที่ว่ามี4คำที่ทำให้คนร้องไห้ได้นั่นก็คือพรุ่งนี้วันจันทร์หลายคนอาจรู้สึกเหมือนกับว่าวันจันทร์กลายเป็นสัญลักษณ์ของงานทำให้เรานึกถึงการทำงานหนักหรือวงจรแห่งกิจกรรมอันเหนื่อยล้าหมายถึงการต้องพบเจอผู้คนที่เราไม่อยากเจอหรือการต้องทำสิ่งที่เราไม่อยากทำไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามวันจันทร์หรือวันทำงานอื่นๆในสัปดาห์ก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความเหนื่อยล้าสำหรับคนส่วนใหญ่ไปเสียแล้วหลายพันปีก่อนพระเจ้าทรงสั่งให้ชาวอิสราเอลหยุดพักจากการทำกิจวัตรประจำวันของพวกเขาในทุกวันที่7พระองค์ทรงสั่งให้พวกเขาพักสงบและเรียกวันนั้นว่าวันซะบาโตนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้มนุษย์เรารักวันหยุดเราล้วนต้องการการพักผ่อนทางร่างกายแต่อันที่จริงเราปรารถนามากกว่าเพียงแค่การพักผ่อนร่างกายเราต้องการมากกว่านั้นเราต้องการการพักสงบฝ่ายวิญญาณเราต้องการความชื่นชมยินดีสันติสุขความรักความอดทนอดกลั้นความหวังเราอาจรอคอยการพักผ่อนร่างกายในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แต่เราต้องการการพักสงบฝ่ายวิญญาณในทุกวันนี่คือความงดงามที่พระเยซูได้ทรงทำเพื่อเราเมื่อ 2,000 ปีก่อนพระคัมภีร์กล่าวไว้ในฮีบรูบทที่4ข้อ6ถึง7ว่าที่จริงยังมีทางให้บางคนเข้าสู่การหยุดพักนั้นได้แต่คนเหล่านั้นที่ได้ยินข่าวประเสริฐคราวก่อนไม่ได้เข้าเพราะพวกเขาไม่เชื่อฟังดังนั้นพระองค์จึงทรงกำหนดไว้อีกวันหนึ่งคือวันนี้ตามที่พระองค์ตรัสทางดาวิดในเวลาหลายปีต่อมาถึงข้อที่เคยอ้างมาแล้วว่าวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้นพระเจ้าทรงประทานการพักสงบให้แก่จิตวิญญาณของเราและทรงกำหนดวันที่แน่นอนไว้เพื่อการนั้นพระองค์ทรงเรียกมันว่าวันนี้เราจึงไม่จำเป็นที่จะต้องรอเข้ารอบคริสตจักรในวันหยุดสุดสัปดาห์แต่จงเข้ามาหาพระองค์ในวันนี้หากเราเป็นคนนั้นที่กำลังถูกหลอกหลอนจากเรื่องราวในอดีตพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงยอมรับเราและให้อภัยเราจงอธิษฐานขอการให้อภัยในวันนี้หากเรากำลังเผชิญปัญหาที่ถ่วงรั้งอยู่จงร้องเรียกพระองค์ในวันนี้อพยพบทที่33ข้อ14พระองค์ตรัสว่าเราเองจะไปกับเจ้าและให้เจ้าได้พักหากเรากำลังกลัวอนาคตข้างหน้าหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ดูสิ้นหวังพระองค์ทรงเป็นความหวังเป็นกำลังให้แก่เราพระองค์ทรงรู้อนาคตและประทานสันติสุขให้แก่เราได้จงร้องเรียกหาพระองค์วันนี้พระเจ้าทรงเป็นวันซะบาโตแห่งการพักสงบของเราในวันนี้มัทธิวบทที่11ข้อ28ถึง30บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราได้ใช้วันสบาโตของเราอย่างมีคุณภาพหรือไม่เราจะจัดเวลาเพื่อหยุดพักร่างกายและจิตวิญญาณของเราทุกวันได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงสร้างเรามาเพื่อให้ได้ผูกพันตัวกับพระองค์เพื่อให้เราได้กลับมามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและติดสนิทกับพระองค์
แม้ท่ามกลางความวุ่นวายสับสนในโลกเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงให้จิตวิญญาณของเราได้พักสงบในพระองค์เสมอขอทรงสอนให้เราเรียนรู้ที่จะวางใจในพระองค์เราขอเข้ามาต่อหน้าพระองค์ในวันนี้ขอวางแอกที่โลกมอบให้แล้วรับเอาแอกของพระองค์แบกไว้ขอเดินติดตามพระองค์เช่นนี้เรื่อยไปในทุกวันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน